วัสดีครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีพี่พินครับอันนี้ลูกช้างต้นแสนห้าที่ทำตาเช็ดน้ำตาน้ำตาว่าช้างอะที่ซื้อมาแล้วเขายุบอะจำได้กันเนาะครับอันนี้คือต้นตอของความประสบเขาเรียกอะต้นตอของความสำเร็จเลยดีกว่าพื้นฐานที่ยายพินจากดั้งเดิมเลยอะมีคนติดตามอยู่ไม่กี่พันคนนะพันกว่าคนแล้วยายพินได้ช้างต้นนี้มาแสนห้าในราคาแสนห้าเพื่อนๆจำกันได้เนาะตั้งแต่ไม้ด่างยังไม่บูมนะอันนี้คือซื้อในราคาแสนห้าตั้งแต่ไม้ด่างยังไม่บูมเป็นคืนที่เคนภูมิอุ้มกระดาษด่างอะเพราะวันรุ่งขึ้นยายพินไปซื้อไม้ต้นนี้มาในราคาแสนห้าอันนี้คือจุดประกายความสำเร็จของคนหลายๆคนเลยโอ้ใช่ไหมเพราะว่าพอยายพินซื้อมาเปี้ยงคืนนึงอะมีคนเข้ามาเพิ่มอะไรเขาเรียกซับสไครต์หลายยอดยอดซับยอดคนติดตามอ่ะสองสามวันนะเพิ่มอยู่ 6,000 คนแล้วหลังจากนั้นมายาบินก็มีคนตามเป็นหลักหมื่น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 ขึ้นเลยโอ้โหจุดประกายความดังที่ต้นนี้เพราะช้างต้นนี้สาธุขอบคุณนะครับถึงช้างต้นนี้จะไม่ได้ทำกำไรเลยไม่เคยทำกำไรเลยแสนห้ายาบินยังได้ทุนคืนไม่ถึงครึ่งอ่ะยังไม่ถึง 50,000 เลยขายทั้งหมดของแสนห้าเนี่ยครับผมแล้วถามว่าขาดทุนไหมไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนเพราะว่าทำให้คนรู้จักยายพินน่ะเยอะโอ้คนเรามองต้นไม้อย่าบอกว่าซื้อต้นไม้ปลูกมาซื้อมาพันหนึ่งฉันขาย500ฉันขาดทุนซื้อมา200ฉันขาย100หนึ่งฉันขาดทุนครับอย่าไปมองอย่างนั้นมันเป็นระดับไต่ครับเข้าใจไหมครับแล้วถ้าทำให้มันก็เป็นเหมือนบันไดก้าวแรกให้เราเดินขึ้นไปดึ๊บอ่ะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อมาไม้บางต้นเราซื้อมา100นึงขายได้ 1,000 นึงก็มีทำกำไรให้เราเกือบ 3-4 เท่าตัวเป็น100เท่าก็มีมันสามารถออกหน่อสามารถทำได้แต่บางต้นซื้อมาแล้วขาดทุนเลยเห็นก็มีครับผมไม้แพงมีคนมาถามเราป้าซื้อมาต้นเท่าไหร่ทุนมาเท่าไหร่เนี่ยเพื่อว่าจะบวกกำไรให้เรานิดหน่อยถามหาต้นทุนแต่พอไม้ราคาถูกปุ๊บไม่มีใครเคยถามว่าป้าทุนมาเท่าไหร่ทุกคนบอกว่าขายไปเถอะนึกว่าช่วยทุนใช่ไหมครับผมอันเนี้ยแล้วบางถ้าเกิดใครแบบว่ารู้ว่าขาดทุนแล้วคือทิ้งเลยคือขาดทุนเลยแต่ถ้าเกิดคนไหนรู้ว่าขาดทุนแล้วยังมานะเลี้ยงต่อเนี่ยถามว่ากลัวขาดทุนไหมไม่กลัวเนี่ยตัดหน่อขายอย่างนี้จะพินก็ขายได้แล้ว 1,000 นึงเนี่ยตอนนี้ก็ราคาประมาณ 1,000 ล่ะครับ 1,000 นึงจะเริ่มต้นนี้ 1,000 จ้ะถ้าไม้แยกหน่อนะตอนนี้นะครับถ้าได้สนใจก็นี่นะครับทักพี่สาวมานะครับท่านผู้ชมนั่นแหละมีแบ่งปันอยู่นะครับใครยังต้องการไอ้ยายพินจะพาดูนะอันนี้ก็แสนนึงยายพินมีทุกอย่างแหละไม้ต้นทุนจากแสนนึงแสนนึงทุกคนจำได้ไหมที่ยายพินว่าขายข้าวอ่ะเอาเงินขายข้าวแสนนึงไปซื้อบอนอ่ะ93,700จำได้เลยจำนวนแรกที่ซื้อไม้แพงอ่ะครับก็คือ DNA มาจากไอ้พวกนั้นเลยเนี่ยก็อันนี้ก็มาเก็บไว้อยู่อย่างเงี้ยเก็บไว้เพื่ออะไรรู้ไหมเก็บไว้เพื่อว่าเราจะมาแคะหน่อขายมาเดี๋ยวเดินพาทุนขายถูกๆขาดทุนขาดทุนได้ยังไงเนี่ยไม้เนี่ยเห็นไหมไข่คุยมาก็เจอไข่เพาะปึ้งถ้าขายอย่างนี้เอา50 บาทเอาไหมใจเอ๋ช้างเหลืองไข่ใบละ50 บาทเมื่อก่อนไข่ใบหนึ่งถึง2,000ครับ 2,000 3,000 บาทครับแต่ตอนนี้50 บาทอ่ะโอ้โหเนี่ย50 บาทขายได้ถามว่าได้ไหมได้แล้วปีนึงอ่ะได้ไข่เท่าไหร่โอ้หลายร้อยไม่ใช่หลายร้อยหลายร้อยบาทแต่ไม่ใช่หลายร้อยใบนะเนี่ยอุ้ยไปก็เจอแล้วเนี่ยครับนี่ก็ไข่ถ้าขายใบละ50 บาท2ใบก็ได้ร้อยนึงละได้แล้ว100 บาทนะครับผมเนี่ย3ใบแล้วนี่ก็อีกใบนึงแล้วเนี่ย4ใบละโอ้มีไข่แบบนี้นะครับจ้ะเนี่ยเค้าเรียกช้างกินไข่สมัยก่อนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้กินไข่สมัยนี้เลี้ยงช้างไว้กินไข่มาเดี๋ยวพาไปที่สวนนโรค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อไปดูสวนโคโลเคเซียกันครับตามพี่สาวไปนี่ครับสวนโคโลเคเซียนะครับโคโลคาเซียนะครับผมโคโลอโลเต็มหมดโคโลเคเซียอโลเคเซียก็มีนะครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยมาดูแสนหนึ่งคืออะไรหลักการของยายพินที่ถามว่าทำไมยายพินยังไม้ยังเหลือเยอะถ้าขายไม้ได้หลักพันหรือหลักหมื่นขึ้นไปจะต้องซื้อไม้คืน 7,000 เหลือกำไรไว้กิน 3,000อีก 7,000 นั้นต้องไปเอาไม้เข้ามาสวนครับนี่เป็นเคล็ดไม่ลับนะครับจากพี่สาวในการเลี้ยงไม้นะครับเห็นในกันกระสาบอย่างไม้ทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วถามว่าถึง
ดึงขายได้ต้นละร้อยแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะเนี่ยนะมิดูริเนี่ยถ้าแค่เราขายได้ต้นละร้อยเนี่ยถึงเราซื้อมาต้นแม่เนี่ยเป็นหมื่นเราขายไม่ได้หมื่นหนึ่งก็จริงนะอันนี้มิกกี้เวย์ไม่ใช่เหรอพี่มิกกี้เวย์หรืออะไรมิกกี้เวย์มันรู้จำชื่อไม่ได้อันนี้ลูกชายส่งมาให้ผมอยู่นี่อันนี้บ้านผมมีครับอันไหนลูกชายส่งมาให้ไอ้พวกเนี้ยจะไม่ค่อยชูไม่เก่งชื่อนะไม่ใช่ไม่เก่งไม่ค่อยรู้เลยดีกว่าครับอันเนี้ยก็จะปลูกไว้อย่างเงี้ยถ้าเราขาย100นึงขาย 10,000 นึงไม่ได้เรามาขาย100อันนี้น่าจะเป็นมิโดริอันนี้แล้วอันนี้ไอ้นั้นบอนนาครับบอนนาไทยอันนี้ชื่ออะไรนะฟาโลฟาโลมีเยอะฟาโลมีเยอะเพราะขาดทุนไปเยอะแล้วก็กระดูกดำๆนั้นอโลฮาอันนั้นลูกชายส่งมาให้น้องมีแล้วนะเนี่ยน้องไม่มีตังค์ซื้อแต่ลูกชายส่งมาให้เนี่ยก็ไม้ในบ้านเนี่ยถามว่าสวยมากอาจารย์ประกายดาวเนี่ยแต่อาจารย์ประกายดาวน้องเยอะมากอันนี้อ๋ออาจารย์ประกายดาวแบบนี้เยอะมากเนี่ยครับจ้ะเยอะมากตรงที่ว่ามันขายไม่ได้แล้วก็ต่อทําเรื่อยแล้วขยายเรื่อยอ่ะเห็นมั้ยเนี่ยตอนผมไม่รู้จักพี่พินผมก็เก็บสะสมใน Facebook เค้ามีโพสต์ขายผมก็ไปเอฟมาดาวบ้านพี่พินจ้ะดาวบัญญพินเขาจะเป็นแบบเนี้ยชอบเป็นดาวแตกไม่ได้ตั้งต้นนะเป็นดาวแตกกอครับอันนี้ปุ๋ยเขาน้อยไงไม่ได้เอาลงดินแค่เราได้ทำแต่ว่าสแลนน่ะใช้สแลนดำดีกว่าสแลนเขียวนะอันนี้ซื้อมาแล้วไงซื้อผิดมาแล้วก็ใช้ครับตอนแรกหน้ามืดไม่รู้ล่ะอะไรก็ได้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไปซื้อดำไม่มีก็คือเขียวมีก็เอานี่กระดาษถ้าเผือกอย่างเงี้ยเลี้ยงยากครับทั้งไม้เผือกไม้ด่างไม้ปะไม้ป้ายอะไรพวกนี้ผ้าเผือกเลี้ยงยากสังเคราะห์แสงไม่ดีเท่าเขียวเขียวนะครับถ้าเพื่อนๆใครคิดว่าโอ้โหเนื้อไอ้ยักษ์บางคนบอกว่าไอ้ยักษ์นายยักษ์ครับอ๋อยักษ์คือต้นใหญ่แล้วถามว่ามันพันเดียวกันไหมพันเดียวกันจ้ะถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งเขียวมันจะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากอ่ะมันจะเป็นยักษ์เลยครับผมจัมโบ้เลยแต่ถ้าเผือกเนี้ยอายุเท่าๆกันนะแต่ถ้าเผือกๆลายเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้ไอ้นี่โอกิลายวากิวครับเห็นมั้ยสวยครับแล้วอันนี้ซื้อแม่มา 80,000 นะมาขายลูกต้นละ100โอกินาว่าเหรอครับไม่ใช่อันนี้ออดิบออดิบอ๋อโอกินาว่าอยู่นี่นี่ๆออดิบอันนี้กินไม่ได้ใช่มั้ยฮะกินได้จ้ะอ๋อออดิบด่างโอ้สวยมากที่บ้านผมไม่ด่างขนาดนี้นะเนี่ยเอาพันไปสิไอ้นี้เหลืองอันดามันเนี่ยอันนี้ก็แม่ 80,000 เหมือนกันครับอันนี้เหลืองอันดามันซื้อมาอันดามันสวยมากอันนี้ก็แม่ 80,000 ครับผมขายลูกต้นละ100ขาย100ต้นก็ได้10,000ละคิดอะไรมากมายไอ้นี่นี่แหละโอกินาว่าอ๋อนี่โอกินาว่าอนี่ออดิบด่างที่ว่าไม่ด่างกินตอนนั้นใช่ไหมครับใช่ไหนคือการลงโทษแต่ต้นไหนไม่ด่างตัดแกงจ้ะเดี๋ยวจะไปตัดแกงที่บ้านแล้วท่านผู้ชมไอ้นู้นไอ้นั่นไอ้โหราสีทองอันน่ะไอ้นั้นไอ้ยักษ์ที่เห็นทองนู่นเหรอครับจ้ะอันนั้นไอ้ยักษ์ที่ได้มาอีกต้นตรงกลางภาพนั่นนะครับท่านผู้ชมกลางต้นสูงๆเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆโหราครับท่านผู้ชมสวยมากๆสวยมากๆครับใบสีทองนะครับเฮงๆๆครับสวยมากๆเลยครับท่านผู้ชมต้องขอบคุณพี่สาวนะครับโอเค